ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุไวฮาร์ทสถานีวิทยุเมจิกเวฟค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงใช้เฟซบุ๊กของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญาวโนเช่นเดิมนะคะเมื่อวานมาถึงวัดภูจวงประมาณทุ่มกว่าเกือบ2ทุ่มนะคะแล้วก็จัดรายการวิทยุต่อเลยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะน้องนิ่มสบายดีไหมลูกนะคะจากตะเพินขี้ค่ะนะคะสาวน้อยจากตะเพินขี้นะคะก็วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ใช้เฟซของพระอาจารย์พรุ่งนี้คงจะใช้เฟซธรรมวลีแล้วต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณลำมพลนะคะแล้วก็คณะศิษย์นะคะแล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโทรศัพท์มือถือในการใช้งานในครั้งนี้ก็ตอนนี้ตั้งเช้าเซตไม่ประสบความสำเร็จเรื่องของเรื่องพยายามจะใช้เครื่องใหม่เพื่อที่จะออกอากาศปรากฏว่ามันถ่ายข้อมูลแล้วทีนี้ Apple ID ของเราเนี่ยเราใส่รหัสผิดนี่ลวนยาวเลยค่ะแล้วใส่รหัสผิดปุ๊บหลังจากนั้นมาเราก็ให้ตั้งรหัสใหม่อะไรใหม่จนตอนนี้เนี่ยไอตัวเครื่องเก่าเองก็ใช้ไม่ได้ไปด้วยใช้งานไม่ได้ไปด้วยตอนนี้พระอาจารย์จะถ่ายซิมออกมาก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะต้องถึงมือช่างหรือเปล่าเพราะข้อมูลถ่ายไม่หมดแล้วนะคะข้อมูลมันลบไปก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างตอนนี้นะคะเดี๋ยวค่อยแก้ไขกันตอนนี้พอถึงเวลาปุ๊บก็เลยพระอาจารย์สงสัยต้องเข้าระบบเดิมคือเอาโทรศัพท์ของพระอาจารย์เนี่ยมาใช้นะคะวันนี้เช่นเดิมค่ะนะคะเราก็มาพูดกันต่อเรื่องของกิเลสเราคุยกันถึงเรื่องของกิเลสที่มันทำไมถึงต้องพูดถึงกิเลสจริงๆแล้วเนี่ยกิเลสมันไม่มีอะไรหรอกมันก็คือตัวเราเนี่ยแหละแต่เพียงแค่เราไม่รู้จักมันแล้วพอเราพูดถึงมันแล้วเราจะรังเกียจปัญหาคือเราชอบรังเกียจกิเลสเขาให้เห็นมันเป็นโทษมันเป็นธรรมดาของโลกแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันอย่างมีสติหลายคนเข้าใจผิดคำว่าอยู่กับอะไรอย่างมีสติเนี่ยคำว่าสติเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นกุศลเพราะฉะนั้นการอยู่กับกิเลสหรือการเห็นกิเลสเนี่ยถ้ามันเห็นแล้วเนี่ยมันมีสติเนี่ยจิตของเราเนี่ยก็ต้องดีด้วยถ้าเกิดว่าเห็นกิเลสแล้วจิตของเราเนี่ยมันไม่ดีมันรังเกียจมันขับไล่มันหงุดหงิดมันรำคาญโทษคนนั้นโทษคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่แสดงว่าการเห็นครั้งนั้นเป็นการเห็นไม่ใช่มีสติเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการเห็นมีสติเนี่ยมันจะต้องเห็นแล้วจิตของเราเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นพอดีเลยค่ะคุณอ้อยเข้ามาฝากทำบุญสัก200นะขอยืมเงินกันหน้าเฟซเนี่ยแหละฝากทำบุญสัก200นะคะสำหรับการถ่ายถอนชีวิตนะคะก็พอดีโทรศัพท์มือถือเมื่อคืนก็ตั้งใจอยู่ว่าจะโอนเงินให้คุณอ้อยก่อนไปมาอ้าวไม่ไหวเพียค่ะนะคะไม่ไหวเพียเพราะว่าเดินทางกลับไปกรุงเทพแล้วกลับไปก็ไปเคลียร์นู่นเคลียร์นี่ที่บ้านกว่าจะเสร็จเที่ยงคืนค่ะเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านนานแล้วก็ฝันจะเช้าขึ้นมาก็ดูแลป่าแต่ก็ทำอะไรต่ออะไรในบ้านที่มันหนังสือที่ต้องการจะเอากลับมาที่วัดหรืออะไรหัวหลายอย่างมากพอทำเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถแล้วก็ขับกลับมาเลยขับกลับมาเสร็จปุ๊บก็จัดรายการวิทยุเลยจัดรายการวิทยุเสร็จปุ๊บโฟมที่จะสร้างบ้านโฟมก็มาพอดีเลยช่วยขนโฟมลงแล้วก็เคลียร์เรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆจนทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เกือบ3 ทุ่มครึ่งกว่าๆเกือบ4 ทุ่มก็เลยเพียนิดนึงขับรถมาด้วยฮะขับรถไปกลับ2 วันอะไรเงี้ยปกติไปกลับเลยก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็จะเริ่มอายุเยอะแล้วมันก็จะเพียหน่อยๆก็เลยจะโอนเงินตั้งใจว่าวันนี้จะโอนเงินจริงๆแล้วเนี่ยโอนเงินไปทำบุญนู่นนี่เยอะมากนะคะแต่ว่าไม่ได้โพสต์ไม่มีเวลา
ขนาดพระพุทธรูปคุณอ้อยรับองค์หนึ่งนะคะพุทธรูปของของคุณหมอสมชายที่โพสต์รอบเจดีองค์เล็กๆ9นิ้วถือว่าเป็นโชคดีมากเลยค่ะเดือนนี้จริงๆเป็นเดือนเกิดเป็นเดือนเกิดเริ่มต้นตั้งแต่สร้างบ้านแหละคือตัวเห็นว่ามันเป็นเดือนเกิดแล้ววันเข้าวันแรกเนี่ยมันก็คือเป็นวันเกิดไทยก็เลยรวมปัจจัยว่าจะบอกบุญโยมแล้วก็จะร่วมบุญคือค่อยๆทำไปตามกำลังอ่ะเราไม่หนักไม่หักโหมพอเรามีน้อยแล้วก็ทำน้อยก็ทำบุญไปบอกบุญไปยังไม่ทันได้บอกก็ได้บ้านมาสองหลังแล้วก็ทำบุญถนนบ้างทำบุญในส่วนของพระพุทธรูป9นิ้วเป็นได้พระประจำวันเกิดอีกต่างหากนะคะพระประจำวันเกิด1องค์ 2,000 บาทก็ได้สร้างไปแล้วนะคะก็หลายอย่างที่ได้ร่วมบุญไปในส่วนของการทำบุญวันนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีการถ่ายโอนข้อมูลอะไรหลายๆอย่างอยู่ก็เลยไม่สะดวกโอนเงินยังคิดอยู่เลยว่าแอปธนาคารจะใช้ได้หรือเปล่านะคะก็วันนี้ก็คงจะต้องเคลียร์เรื่องพวกนี้ให้ลงตัวให้หมดทำใจไว้แล้วว่าข้อมูลอะไรที่มันหายไปเนี่ยคิดในใจอยู่นะว่ามันมีอะไรบ้างที่เราเก็บเอาไว้แล้วมันสำคัญ ลืมเก็บเอาไว้เนี่ยต่างหากปกติจะเก็บไว้ในออนไลน์ด้วยเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงต่อการเก็บไว้ในเครื่องเฉยๆถ้าเก็บไว้ในออนไลน์เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเครื่องมันถูกลบหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังกลับเข้าไปในออนไลน์แล้วมันก็จะอยู่ในข้อมูลนั้นอยู่นะคะก็คิดอยู่เอ๊ะอะไรบ้างเนาะที่เราเก็บไว้ในเครื่องแล้วยังไม่ได้เข้าออนไลน์เป็นข้อมูลที่เราต้องใช้อยู่เป็นประจำนะคะก็ถ้าเกิดว่าทำไม่สำเร็จก็คงจะต้องไปหาช่างช่วยถ่ายโอนให้อาจจะอยากจะกลับไปอัพ Apple ID เดิมตอนนี้ Apple ID เดิมเข้าไม่ได้ละนะคะมีปัญหาละเพราะว่าเจ้าของเนี่ยจำรหัสผิดสวัสดีครับพี่ต๋อมก็อยากจะถ้าเกิดว่าไปที่ iCare เลยเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะดึง ID เดิมของเรากลับมาได้แล้วก็ตั้งรหัสใหม่ได้นะคะก็ต้องไปที่เขาเลยต้องดูอีกทีนึงว่าจะยังไงนะคะการเปลี่ยนโทรศัพท์ครั้งหนึ่งสมัยนี้ไม่ธรรมดาไม่ใช่เปลี่ยนซิมแล้วใช้ได้เลยมันมีอะไรต่างๆที่เราต้องใช้อยู่ในเครื่องเยอะมากนะคะก็เลยมีความจำเป็นต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการซื้อเครื่องมือสื่อสารอันนี้ก็เครื่องเก่าเนี่ยไม่ให้ใครนะเพราะว่ามันจะตกรุ่นแล้วล่ะของพระอาจารย์ตกรุ่นไปแล้วของพระอาจารย์นี่ดับน็อกไปเลยนะไอ้เครื่องเก่ารุ่นเดียวกันเนี่ยค่ะของพระอาจารย์ใช้ไม่ได้ดับไปละเรายังคิดอย่างที่เราไม่ดับไปเลยนะคะก็ปกติโทรศัพท์มือถือก็จะเก็บเอาไว้นะเป็นเครื่องเก่าซึ่งเป็นเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเก็บแก้วน้ำเก่าๆของใช้เก่าๆที่เป็นประจำเนี่ยใช้จนมันคุ้มค่าเอาเก็บไว้ดูความทรงจำของเราที่เรามีกับมันเราใช้กับมันมาเยอะมากโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือเครื่องที่ไลฟ์สดที่ผ่านมาเนี่ยใช้งานคุ้มค่าบุญมหาศาลอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะแล้วถึงว่าจะให้อะไรใครไปเนี่ยมันก็ไม่คุ้มหรอกมันใช้ได้แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ตกรุ่นละนะคะก็เลยเอาเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้กับตัวเองนั่นแหละก็เก็บไว้ทุกเครื่องอะค่ะเพราะว่าปกติจะใช้จนตกรุ่นกับทุกเครื่องก็เก็บไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้ดูบุญเจ้าของเรามาคุยกันต่อเรื่องของจิตนะที่เราคุยกันไปตั้งแต่เมื่อวานว่ามันมีตัวอวิชชาเนี่ยเป็นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยความจริงความโกรธเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงของมันเองในปฏิจจสมุปบาทพุทธเจ้าตรัสว่าอวิชชานะอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแต่ว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ต้องไม่เอาไปปนกันถ้าปนกันปุ๊บเนี่ยคุยสับสนเลยสับสนนะคะอวิชชาเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันทำให้เกิดตัณหาเมื่อตัณหาเกิดแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนจึงมีความทุกข์
เพราะตัณหาที่มันเกิดจากอวิชชาอวิชชาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสัมผัสได้เลยมันที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเราอ่ะมันคืออวิชชาความไม่รู้ความจริงของตัวเราอ่ะแท้ๆหรือความไม่รู้ความจริงโดยปรมัตถ์ของตัวเราเนี่ยแหละมันคืออวิชชาอย่างเช่นเราโกรธแล้วเรารู้สึกว่าความโกรธนั้นมันเป็นเราเขาทำเราเขากับเราเนี่ยความจริงเนี่ยมันเป็นสมมุติแต่ว่าความจริงโดยสมมุติเนี่ยมันกับกายเป็นเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์ได้ต้องขออภัยที่ต้องพาดพิงอันนี้เห็นตัวตนเลยนะคะอย่างตัวเองกลับไปที่บ้านเนี่ยดูข่าวหลายข่าวมากเพราะว่าอยู่กับป๋าเนาะอยู่กับป๋าเนี่ยก็เขาดูทีวีเราก็เลยต้องได้ดูทีวีกับเขาด้วยก็ปกติไม่ได้รับข่าวก็มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งข่าวภรรยาหลวงกับข่าวการแต่งงานของนายตำรวจของตำรวจอยู่ท่านหนึ่งไปแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งตัวเองก็แต่งงานแล้วแล้วก็เกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาจนตอนหลังภรรยาหลวงก็ไปสัญญกรรมไปทำหน้าทำอะไรแต่ข่าวเนี้ยที่ตัวเองดูเนี่ยปกติเนี่ยตัวเองคนที่แบบต้องบอกว่าพยายามที่จะเรียนรู้ทุกอย่างดูใจของเราในการที่เราเห็นแล้วก็ดูเรื่องราวต่างๆให้มันเป็นบทเรียนของการเรียนรู้ถามว่าเราดูข่าวนี้แล้วเรารู้สึกยังไงก่อนกับข่าวถ้าเรามีข้อมูลของปริยัติที่เรียกว่าความถูกต้องข้อมูลปริยัติที่เรียกว่าความถูกต้องเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าใครผิดใครถูกเราก็จะรู้แล้วว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกกับเรื่องเนี่ยพอเราดูปุ๊บอ้อตำรวจแต่งงานกับผู้หญิงแล้วภรรยาหลวงมาตกหัวหรือยังไงไม่ทราบอ่ะแม่สามีพามาเองเลยโดยความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยทุกคนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนที่แน่นอนเอาถ้างั้นนายตำรวจก็แต่งงานได้ดิทำไมต้องไปห้ามล่ะถ้าเราเอาธรรมะมาจับกันแต่ถ้าเกิดเราเอาสมมุติมาจับกันตำรวจคุณตกลงแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วนะเมื่อ15-16ปีที่แล้วนี่คือสมมุติแต่ทีนี้เนี่ยสมมุตินั่นแหละมันมีผลไงหัวใจของคุณกับหัวใจของเขาเนี่ยมันตกลงกันไปแล้วว่าคุณจะเป็นคู่กันสังคมเนี่ยเขายอมรับแล้วว่าคุณเป็นอะไรกันแต่ทีนี้เนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยคุณจะแหกกฎสังคมทำในสิ่งที่สังคมเขาไม่ยอมรับสังคมเขาก็ไม่โอเคล่ะในเวลาเดียวกันเนี่ยโดยความเป็นกรรมเนี่ยไอ้ความสมมุติที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละมันกลับสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาเพราะเราเนี่ยทำผิดหน้าที่ละหน้าที่ของสามีก็คือต้องให้ความเป็นใหญ่หรือให้ความซื่อสัตย์ต่อกันอะไรเงี้ยแต่คุณไม่มีความซื่อสัตย์ให้กันอ่ะคุณผิดละแล้วยิ่งไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นอันนี้มุมมองอีกมุมอันนี้มุมแบบภาพรวมนะคะแบบความถูกต้องเนี่ยคุณทำไม่ถูกนะไอ้ความไม่ถูกอันเนี้ยสังคมเองเนี่ยก็ว่าไม่ถูกกฎหมายเองก็ว่าไม่ถูกกรรมเองก็ว่าไม่ถูกมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขากำลังเสียใจอยู่มันก็สะท้อนกลับไปว่าแล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งล่ะทำไมเขาถึงแต่งงานกับสามีคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิจารณญาณของเขาคือคนสมัยนี้เนี่ยกับไม่ได้คิดถึงความสมมุติที่มันถูกต้องอ่ะมันมีความสมมุติไงความจริงโดยสมมุติอ่ะสมมุติที่มันถูกต้องเนี่ยเอากิเลสของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ว่าเอ้ยมันรักอ่ะรักกับไม่รักก็มันไม่รักแล้วจะให้อยู่ด้วยกันได้ยังไงอันนี้เขาเรียกว่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่ในการดำเนินชีวิตก็มันไม่รักอ่ะมันไม่รักก็เลยไม่อยู่ไงจบไหมอ่ะอย่างนี้เป็นต้นมันคือมันคื
มันคือการแสดงถึงคุณภาพของจิตที่ถูกฝึกมาไม่เหมือนกันคนที่จิตถูกฝึกมาแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีการประคองไงที่เขาเรียกรักษาใจอ่ะให้มันเป็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรมรักษาใจคำว่ารักษาใจไม่ใช่รักษาให้ใจตัวเองมีความสุขนะรักษาใจให้มันเป็นกุศลจะได้ไม่บาปต้องตีความหมายคำว่ารักษาใจใหม่นะว่ารักษาใจไม่ใช่พยายามรักษาแต่ความสุขเอาไว้อย่างเดียวมันอาจจะทุกข์ก็ได้ด้วยกิเลสมันเกิดแล้วเราไม่สามารถที่จะทำตามใจกิเลสได้ใจมันจึงเป็นทุกข์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในความทุกข์ของใจที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้กิเลสอ่ะมันคือบารมีคนละอันกันเลยเห็นไหมคะคนละอันเลยนะถ้ามันทุกข์เพราะการต่อสู้กิเลสอ่ะอันนั้นมันจะเป็นบารมีก็เรียกว่ารักษาใจไม่ให้มันบาปแต่ทีนี้คนในปัจจุบันเนี่ยมันรักษาใจยังไงอ่ะรักษาใจให้ตัวเองมีความสุขเอาไว้อะไรที่ทุกข์ไม่เอาอะไรที่ไม่ใช่ไม่เอาอะไรที่ทุกข์ไม่เอารักษาใจแบบเนี้ยก็จึงเกิดการเบียดเบียนกันขึ้นมาทำไมถึงมีนรกนรกมันเกิดขึ้นมาจากภพภูมิที่เบียดเบียนกันเรื่องนี้แหละเบียดเบียนกันทางสมมุตินี่แหละจริงๆแล้วโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกแม้กระทั่งธาตุสี่ขันธ์ห้าของเราเนี่ยธาตุสี่เนี่ยมหาภูตรูปสี่เนี่ยอย่างรายการอุเทศธรรมเนี่ยก็พูดถึงอยู่มันเป็นสมมุติทั้งหมดอะเอ้ยมันเป็นอนัตตาทั้งหมดมันเป็นความจริงโดยปรมัตถ์มันไม่มีอะไรที่มีตัวตนที่แน่นอนทั้งหมดเลยมันเป็นอนัตตาแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยมันกลับทำให้เราเนี่ยตกนรกได้เพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมีอัตตาอยู่ไอ้จิตที่มันมีอัตตาอยู่เนี่ยแหละมันจึงเก็บบุญกับบาปเป็นของเราไงเรามีบุญเป็นของตัวไงตราบใดที่จิตมันยังเป็นอัตตาอยู่อ่ะมันยังไม่เคลียร์ตัวเองอ่ะเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้เคลียร์ตัวเองเป็นพระอรหันต์น่ะไอ้จิตดวงเนี้ยมันจะเก็บบุญเก็บบาปแล้วก็มาสนองให้กับเราในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในกรณีตัวอย่างที่เราเห็นข่าวโดยสมมุติแล้วเนี่ยภรรยาหลวงเขาแต่งงานกับนายตำรวจกับตำรวจหรือคนที่แต่งงานใหม่ทุกอย่างมันเป็นสมมุติแต่มันเป็นความจริงไงที่ทุกคนยอมรับแล้วทุกคนก็มีหัวใจอีกคนนึงหัวใจอีกคนนึงแล้วก็หัวใจอีกคนนึงหัวใจอีกคนนึงแต่ละคนเนี่ยมันก็คือจิตที่มันมีอยู่ที่มันกำลังท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแต่ละคนเนี่ยก็จะเจอบุญเจอบาปเจอวิบากกรรมเนี่ยไม่เท่ากันแต่คุณจะทำยังไงล่ะกับสิ่งที่คุณเจออย่างเช่นเป็นผู้ชายเมื่อ16ปีที่แล้วฉันเจอผู้หญิงคนนี้สวยมากเลยฉันขอเธอแต่งงานฉันจะไม่ทิ้งเธอฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปบอกกับเขาอย่างนั้นน่ะถ้าไม่บอกกับเขาอย่างนี้เขาคงไม่มาอยู่กับเราหรอกไปบอกกับเขาแบบนั้นเพราะด้วยกิเลสที่ความอยากจะได้เขาไงอยากจะชนะคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีคู่ต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่เอาเข้ามาเป็นภรรยาแล้ววันนึงเนี่ยกิเลสของตัวเองที่มีอยู่อ่ะมันลดลงไปมันเปลี่ยนด้วยความที่เป็นคนมีกิเลสไม่ทันอารมณ์ตัวเองไปเจอผู้หญิงคนอื่นก็ทิ้งมาซะอย่างนั้นอย่าลืมได้คำพูดที่เราพูดอยู่มันยังอยู่การรับผิดชอบของเราการที่เราประกาศต่อสังคมว่าเราเป็นอะไรกับเขาเนี่ยมันยังอยู่แต่ทีนี้เราไปแต่งงานใหม่เราอาจจะมีความสุขไงเพราะเรารักษาใจอีกแบบนึงเรารักษาความสุขของเราไว้กับอีกคนนึงก็มีความสุขเพราะว่ามันกำลังเพิ่งรักกันมันสุขอยู่แล้วแต่ไอ้ความสุขอันใหม่เนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่มีใครเขายอมรับจะมาอ้างว่ารักกันขนาดไหนก็แล้วแต่ที่ผ่านมาไม่ได้รักหรืออะไรก็แล้วแต่หรือผู้หญิงทำอะไรผิดพลาดไปต้องคุยกับผู้หญิงซะก่อนคือก่อนที่จะเจอกันเนี่ยมันจะต้องมีการนะอ๋อเพิ่งกลับจากวัดค่ะก่อนที่จะคุยกันเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องเนี่ยถ้ามันมีซ้อนเมื่อไหร่เนี่ยมันมีกรรมละคนอีกคนนึงที่สมมุติอยู่กับเราเป็นด้วยกันเนี่ยมันเป็นทุกข์อ่ะ
ดังนั้นเขาจึงมีต้นงิ้วไงต้นงิ้วเนี่ยเขามีไว้ให้คนเนี่ยไม่เข้าใจสมมุติเข้าใจหรือยังเขาไม่ได้มีไว้สำหรับคนไปพลาดรหัสนะต้นงิ้วเนี่ยเขามีไว้สำหรับคนที่ไม่มีความเข้าใจสมมุติอ่ะคุณยืนอยู่บนสมมุติผิดอ่ะเขาถึงมีต้นงิ้วเอาไว้ให้คุณคุณจะได้เข้าใจสมมุติว่าไอ้ความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยทุกคนมันมีหัวใจคุณจะทำอะไรคุณจะต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของคนอื่นด้วยบนโลกใบนี้เราใช้ทรัพยากรร่วมกันเราใช้โลกร่วมกันเราใช้ทุกอย่างร่วมกันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของเราว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันต้องหักห้ามกิเลสบ้างอ่ะปัญหาก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่หักห้ามกิเลสไงพอไม่หักห้ามกิเลสปุ๊บเนี่ยมันจึงเกิดประเด็นขึ้นมาที่เราคุยกันวันนี้แหละที่เราจะคุยกันเนี่ยแหละว่าเมื่อเรารักตัวเราเองตัณหาเนี่ยมันจึงทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาอีก4ตัวกิเลส4ตัวนี้ที่มาปรุงแต่งจิตก็คือตัวโทสะเห็นไหมคะที่มีเรื่องกันอยู่เนี่ยคือตัวโทสะอิจฉาหรืออิจฉานะคะแล้วก็มัจฉริยะแล้วก็กุจจะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกิเลสกลุ่มโทสะซึ่งเกิดขึ้นมาจากอำนาจของตัณหานั่นแหละอยู่ดีๆเนี่ยมันโกรธกันเป็นไปไม่ได้คนเราจะโกรธกันเนี่ยมันจะต้องมีสาเหตุของความโกรธมีสาเหตุของความโกรธไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่ไม่มีเหตุแล้วก็ไม่มีปัจจัยมันต้องรู้สาเหตุอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อวานว่าสมมติว่ามีใครสักคนนึงมาเดินชนเราปั้งหูเราโกรธมากเลยเป็นฟืนเป็นไฟจะเอามันให้ได้เลยไอ้คนนึงโกรธเราปั้งชนเราเหมือนกันในเวลาใกล้เคียงกันแต่เราไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกอยากชนอีกอ่ะชอบคนชนอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะทั้งที่สถานการณ์มันเป็นสถานการณ์เดียวกันแต่อีกคนนึงเราโกรธเขาจะเป็นจะตายว่ามายุ่งกับฉันทำไมฉันไม่อยากให้มายุ่งกับฉันมาชนฉันทำไมขยักขยแยงอะไรก็แล้วแต่แต่กับอีกคนนึงชนเราโอ้อยากชนอีกอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าเกิดมีใครมาถามเราว่าเฮ้ยแกไปโกรธเขาทำไมล่ะเราก็บอกเขาว่าก็มันชนฉันนะฉันเลยโมโหมันเนี่ยอ้าวแล้วอีกคนหนึ่งชนแกทำไมแกไม่โกรธล่ะไม่มีเหตุผลหาเหตุผลไม่ได้ในการเจริญสติในหลักของการพิจารณาแบบโยนิโสมนสิการเนี่ยท่านก็จะให้พิจารณาโดยแยบคายว่าเฮ้ยแค่ชนทางเดียวเนี่ยมันไม่ใช่หรอกแต่คนที่เป็นคนพาลเนี่ยมันจะไม่พูดถึงสาเหตุไงคนพาลจะบอกมันชนฉันอยู่เนี่ยก็มันชนฉันน่ะแต่มันไม่นึกไม่ไปถึงที่ว่าไอ้คนชนมันคือใครเราอาจจะเกลียดคนชนไงแล้วทำไมเราถึงเกลียดคนชนมันเคยด่าพ่อเราไว้มันเคยด่าแม่เราไว้มันเคยด่าคนที่เรารักเอาไว้มันเป็นศัตรูกับลูกของฉันมันเป็นศัตรูกับภรรยาของฉันอันนี้ต่างหากที่ทำให้เราเนี่ยเกลียดแล้วก็โกรธมันมากกว่าปกติซึ่งเราหาสาเหตุไม่เจอมันอยู่ในใจแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ทุกคนก็ไม่มีใครที่จะยอมพูดถึงเรื่องสาเหตุของตัวเองจริงๆไม่มีใครกล้ายอมรับอ่ะโอ้โหจริงๆแล้วนะชีวิตของเราเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมถ้าเรากล้าที่จะยอมรับความจริงที่เราเป็นเผชิญกับความจริงพอใครบอกว่าเราเป็นเราลองกลับไปดูตัวเองจริงๆเลยอย่าเพิ่งปฏิเสธกลับไปดูแล้วว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเราจะเห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรามากมายเหลือเกินในการที่เราจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยมักจะมองไม่เห็นตัวเองไอ้นี่แหละอวิชชามันทำให้เราไม่เห็นตัวเราเองว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงทำไมคนถึงรังเกียจเราทำไมสังคมถึงรังเกียจเราเพราะอะไรทำไมไม่มีใครยอมรับเราทำไมคนนี้ถึงมีคนยอมรับทำไมคนนี้ถึงไม่มีคนยอมรับทั้งที่ทำเหมือนกันเพราะอะไรมันต้องดูสถานะผิดที่หรือเปล่าดูความจริงใจอุ๊ยมันดูหลายอย่างอะแล้วโดยเฉพาะบุญมันใช่หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีความปรารถนาเรามีความต้องการ
มีความรักมันจึงมีความเกลียดคู่กันเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าวันนั้นคุยกับญาติธรรมอยู่ท่านนึงเป็นอันว่าไม่บอกแล้วว่าใครคุยกันถามเขาบอกว่าตอนนี้กับเขากับสามีเนี่ยไม่ได้คุยกันละแทบจะไม่ได้ยุ่งกันเลยบอกอ้าวตอนรักกันเนี่ยรักกันยังไงก็เลยถามรักกันตอนเจอกันใหม่ๆนะรักกันยังไงไปปิ้งกันยังไงจำวันนั้นไม่ได้แล้วเหรอเขาก็บอกว่ามันหมดไปละมันถึงจุดอิ่มตัวคำนี้ได้ยินบ่อยมากมันถึงจุดอิ่มตัวมันหมดมันจะว่าเกลียดก็ไม่เกลียดแต่มันก็ไม่รักแต่เราดูแล้วเนี่ยคือมันต้องหาตัวเองให้เจอจริงๆมันจะแก้ไขปัญหาได้เราก็เลยงงว่าคนเราเนี่ยตอนที่มันหิวเนี่ยอิ่มเนี่ยเราจะนึกถึงคนที่เอาอาหารมาให้เรากินนะโดยเฉพาะคนที่ให้อาหารอร่อยอร่อยถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยตอนที่เราอิ่มท้องเนี่ยเรายังมีความสุขเลยแล้วเราก็จะนึกถึงคนที่ให้เราแต่ทำไมความรักเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วเลิกกันสังเกตมาหลายทีแล้วว่ามันใช่จุดอิ่มตัวเหรอมันไม่ใช่เป็นถึงจุดบกพร่องที่มันหากันไม่เจอเหรอมันไม่อิ่มนะถ้าความรักมันถึงจุดอิ่มตัวจริงๆเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความเมตตาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีเนี่ยเราได้รับจากใครเนี่ยจนอิ่มมันจะนึกถึงความสุขที่เขามอบให้นะแต่ทีนี้เนี่ยเขามาถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยเรามาใช้กันกับปัญหามันเต็มที่อ่ะจนมันต้องเลิกกันมันต้องเลิกกันมันไม่ใช่จุดอิ่มตัวแต่มันเป็นจุดที่มันไม่สามารถที่จะสงวนจุดต่างได้อีกต่อไปทั้งที่ตอนที่เจอกันเนี่ยคนเราเนี่ยเจอกันรักกันเนี่ยมันจะเสมอกันมันพยายามเข้าหากันคนที่อยู่ด้วยกันไม่รอดเนี่ยเพราะอะไรมันไม่พยายามเข้าหากันมันรักกันไม่จริงถ้ารักกันจริงเนี่ยมันจะมีการปรับจะพยายามเข้าหากันอ่ะเราจะรู้ว่าไอ้คนนึงผิดพลาดสังเกตไหมคะอย่างที่คนที่เราเจอใครใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดีทุกอย่างอ่ะเขาก็ไม่ได้ดีนะไม่ได้มีอะไรดีนะแต่เราพยายามมองเขาดีเพราะเราชอบเขาเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะพยายามมองหาส่วนดีของเขาจนได้อ่ะขี้เหล่มันก็มีจุดสวยไม่ดีมันก็มีดีของมันจนได้มันพยายามหาจุดดีไงมันเลยรักกันแต่พอวันนึงเนี่ยไอ้ความรักเนี่ยมันจางลงไปเนี่ยไอ้ความพยายามหาจุดดีมันลดลงมันไม่ยอมรับความผิดพลาดของอีกฝ่ายนึงละการให้อภัยมันกลายเป็นตัวเชื่อมสำหรับความรักอีกระดับนึงการให้อภัยทีนี้มันไม่มีปุ๊บมันก็โกรธไงหลายคนที่ตัวเองเห็นเป็นคู่กันมาเนี่ยจบท้ายด้วยความเกลียดกันเคยเจอคุณน้าอยู่คนหนึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปทั้งคู่ละทั้งผู้หญิงและผู้ชายละเพิ่งได้ข่าวมาว่าน้าผู้ชายก็เสียชีวิตไปแล้วตอนกลับไปบ้านนี่แหละแม่บอกเป็นตำรวจเหมือนกันค่ะต้องขออภัยนะคะที่จะต้องพูดถึงวิชาชีพนะคะก็มีภรรยาน้อยเหมือนกันมีภรรยาน้อยเจ้าชู้คุณน้าผู้หญิงคนเนี้ยเขาเคยบอกกับเราว่าเขารู้สึกเกลียดมากเขาเกลียดสามีเขามากเขาเกลียดจนไม่รู้จะเกลียดยังไงเกลียดจนขยักขยแงเกลียดจนไม่อยากเห็นหน้าที่เราพูดถึงเรื่องของความโกรธอยู่นะทำไมถึงเกลียดแล้วเราก็เลยถามเขาว่าอ้าวนะแล้วตอนที่รักกันนะจำไม่ได้เหรอว่าอะไรที่ทำให้เรารักกันเขาบอกว่ามันไม่มีความรู้สึกนั้นหลงเหลืออยู่อีกเลยมันมีแต่ความเกลียดเพราะความที่เราเนี่ยรักตัวเราเองแล้วเขาทำให้เราเสียใจทำให้เราเขาไม่รักเราอ่ะเรารักตัวเราแล้วเขาไม่รักเราอ่ะแล้วทีนี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยตอนที่จีบกันเนี่ยต่างคนต่างอยากจะได้กันเนี่ยมันก็เอาแต่ความดีใส่กันบางทีก็ไม่ใช่ความดีที่จริงมันก็เหมือนกับหลอกกันนั่นแหละเหมือนกับเราซื้อผลไม้มาแม่ค้าบอกว่าผลไม้เนี่ยหวานแล้วเราไปกินแล้วมันเปรี้ยวเนี่ยก็คือหลอกช
ีวิตคู่เนี่ยมันก็จะคล้ายๆอย่างนั้นบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราทำมายาคือความเสแสร้งเนี่ยขึ้นมามันเหมือนหลอกเขาอะพอหลอกกันแล้วปุ๊บเนี่ยพอมันอยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยไอ้ความจริงมันปรากฏไงเหมือนกับบอกหวานแล้วเป็นเปรี้ยวอะความจริงมันปรากฏปุ๊บเนี่ยคนเรามันรักตัวเองไงธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันรักตัวมันเองใครมาทำร้ายเราก็ไม่ชอบที่ใครมาหลอกเราก็เลยไม่ชอบพอเราเห็นความจริงเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้คนมันเกลียดกันได้แต่ถ้ารักกันจริงเนี่ยบางทีเนี่ยการให้อภัยเนี่ยมันจึงตัวเชื่อมความรักที่คือการรักษาชีวิตคู่ที่จะคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยในโลกใบนี้มันไม่มีใครหรอกที่ไม่มีความผิดในการอยู่ร่วมกันอันดับแรกคือคุณต้องเข้าใจความจริงโดยสมมติซะก่อนว่าคุณเป็นใครว่าคุณเป็นใครคุณต้องเข้าใจความจริงโดยสมมติอันนี้ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ทำหน้าที่ตรงความเป็นใครให้ถูกต้องทีนี้พอมันทำไม่ได้ไงไอ้ตรงนี้แหละเป็นใครเนี่ยแหละปัญหาเนี่ยไอ้ที่มีเรื่องกันเนี่ยออกข่าวทั่วประเทศเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นใครนั่นแหละตำรวจไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึงภรรยาหลวงไปตบหัวตำรวจคนก็ยังเข้าใจภรรยาหลวงเลยเพราะอะไรเพราะเขารู้ไงว่าคุณเป็นใครเห็นไหมคะนี่แหละสมมุติที่มันเข้าใจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องกันคุณเป็นใครถามตัวเองด้วยว่าคุณเป็นใครเขาเป็นใครนะคะอย่างตัวเองก็เคยเจอเหมือนกันในลักษณะแบบนี้ว่ามาคือตกลงออกันเองว่าเป็นอะไรกันแล้วอยู่ดีก็มาบอกกับคนอื่นว่าตัวเองเป็นอะไรกับคนนี้เนี่ยแล้วก็มาอ้างมาอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นไงคุณเป็นใครคุณเป็นใครคุณถึงทำไมคุณมีตำแหน่งคุณมีหน้าที่คุณมีบทบาทอะไรอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าใครจะยกให้คุณเป็นอะไรก็ได้สมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีไปเจอเด็กอยู่คนนึงรู้สึกน่ารักอาจารย์ธรรมวลีก็เลยรับเป็นลูกมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องรับเด็กคนนี้เป็นลูกของอาจารย์ธรรมวลีด้วยถึงเวลาก็จะเอานู่นจะเอานี่นี่ลูกอาจารย์ธรรมวลีนะลูกอาจารย์ธรรมวลีนะคนอื่นเขาไม่ยอมรับเขามีสิทธิ์เพราะมันไม่ได้เป็นจริงๆแต่เขาจะรับหรือเขาจะไม่รับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาจะให้เกียรติอาจารย์ธรรมวลีหรือเปล่าหรือเราทำตัวเหมาะสมหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องสมมุติเลยมันไม่ได้ลูกจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาบอกว่าฉันเป็นลูกนะฉันเป็นลูกนะเธอทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะฉันเป็นลูกอาจารย์ธรรมวลีนะไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำตัวดีอาจารย์ธรรมวลีก็เป็นที่เกรงใจเขาก็จะยอมสมมุตินี้ให้เขาให้สมมุตินี้ไงเขายกสมมุตินี้ให้ว่าอาจารย์ธรรมวลีเขารักเด็กคนนี้เด็กคนนี้มันเป็นลูกอาจารย์ธรรมวลีนะมันน่ารักอ่ะเขาก็จะยกให้ด้วยความที่เขาเชื่อมั่นในเครดิตของเราแล้วก็เห็นเด็กคนนี้น่ารักแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมรับอ่ะกฎหมายก็ไม่ใช่ลูกจริงๆก็ไม่ใช่เนี่ยสมมุติเขาไม่ยอมรับอย่างเช่นเนี่ยการแต่งงานที่เราเห็นเนี่ยคือคุณออกันเองไงพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยสังคมเขาไม่ยอมรับมีปัญหาเลยเอ้ยเป็นใครไม่ใช่เขาไม่ยอมรับว่าคุณเป็นใครเสียนึกถึงครอบครัวของฝ่ายผู้หญิงด้วยนะคะที่มีเรื่องมีราวเนี่ยเราก็นึกถึงครอบครัวของผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องอายเพราะไอ้ความที่เราเนี่ยคุณเป็นใครคือมันไม่รู้ไงว่าเราเป็นใครอ่ะมันไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าเราเป็นใครอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้กรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาพอคุณเป็นใครไม่ถูกปุ๊บเกิดอะไรโทสะตัวเนี้ยนี่แหละยกตัวอย่างทั้งหมดไม่ได้ออกนอกประเด็นนะคะเรากำลังเอากลับมาสู่ชีวิตจริงของเราคุณเป็นใครเพราะฉะนั้นคำว่าคุณเป็นใครเนี่ยอย่าลืมว่าโลกใบนี้เป็นอนัตตาแต่เราอยู่บนโลกวันนี้กับทุกคนที่มีอัตตาเราอยู่บนโลกที่เป็นอนัตตาแต่อยู่กับคนที่มีอัตตาทั้งนั้นเลยเราจะมาอนัตตาคนเดียวก็ไม่ได้เพราะเขามีสมมุติกันอยู่สมมุติว่าคนนี้เป็นพ่อสมมุติว่าคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นอาแล้วคุณควรทำยังไงกับอาของคุณคุณควรทำยังไงกับผู้ใหญ่คุณควรทำยังไงกับเด็กอย่างบัณฑิตเนี่ยอย่างพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยเราไปไหนกับท่านเนี่ยท่านอาจจะดูนิ่งๆเฉยๆนะแต่ว่าพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ย
ไปที่ไหนเนี่ยไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มากที่ตัวเองเห็นมาทั้งหมดเลยแล้วพระอาจารย์ไม่เคยพูดถึงผู้ใหญ่รับหลังอีกต่างหากนี่คือเขาเรียกว่าแบบอย่างที่ดีมีมากมีคุณค่ามากกว่าคำสอนเป็นอย่างนั้นจริงๆคือบัณฑิตเนี่ยเขาดูจากความเคารพผู้ใหญ่อ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ต้องดูอะไรมากอ่ะดูอย่างการวางตัวเนี่ยอย่างบัณฑิตเนี่ยเขาจะมีความอ่อนน้อมจะมีความเคารพเรื่องต้นเลยทำไมบัณฑิตถึงจะมีความอ่อนน้อมเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันถูกฝึกมาแล้วจิตพอมันถูกฝึกมาแล้วเนี่ยมันเข้าใจความเป็นอนัตตาพอมันเข้าใจความเป็นอนัตตาปุ๊บเนี่ยอัตตาตัวตนมันเลยน้อยเพราะอัตตาตัวตนมันน้อยเนี่ยความหยิ่งความยะโสความทิฏฐิความมีมานะเนี่ยความถือตัวเนี่ยมันเลยน้อยเพราะฉะนั้นมันจะมีความอ่อนน้อมโดยธรรมชาติของบัณฑิตพอมีความอ่อนน้อมโดยธรรมชาติของบัณฑิตมีความเข้าใจว่าเราเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเนี่ยพอคุณเป็นใครมันมีปุ๊บมันก็เกิดโทสะขึ้นมาเพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นใครเขาเป็นใครมีโทสะขึ้นมาโกรธมันผิดหน้าที่มันผิดตำแหน่งมันผิดโอกาสแล้วยิ่งต่างคนต่างไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่รู้ความถูกต้องไม่รู้ว่าสมมติอย่างที่ได้พูดไปว่าสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยรู้หลักของความผิดชอบทั่วดีแต่อีกคนเนี่ยรู้หลักของการหาแสวงหาความสุขเฉพาะตัวเองเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆนะคะต้องขออภัยเลยที่จะต้องเปรียบเทียบกับสัตว์เพราะว่ามันจะดูภาพชัดอะหมาเนี่ยหมาอย่างเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าการที่เราจะขึ้นไปนั่งหรือไปนอนบนที่อาสนะของพระมันไม่ถูกไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างอาสนะของครูบาอาจารย์อย่างสำหรับตัวเองเนี่ยจะนับถือมากที่นั่งของครูบาอาจารย์ที่นั่งที่นอนของครูบาอาจารย์เนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยคือไม่นั่งทับไม่นั่งซ้อนแล้วใครมานั่งแทนที่เนี่ยจะรู้สึกว่าไม่รู้กาลเทศะในอันนี้เรารู้เราคิดของเราเองไงเรามีมาตรฐานของเราไงอย่างสมมติว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาต้องขออภัยนะคะยกตัวอย่างมีพระคุณเจ้าซึ่งท่านไม่ได้ฝึกมาแบบนี้เนาะมันติดไม่เหมือนกันแต่นี้ท่านไม่ได้ผิดนะคะแต่เราถือของเราพอพระอาจารย์ไม่อยู่ทำวัดแทนท่านไปนั่งที่พระอาจารย์ตรงจุดที่พระอาจารย์นั่งเรารู้สึกไม่ดีเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมท่านไปนั่งตรงนั้นคือปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุทยานทำดงยางหรือวัดใหญ่ๆหลายๆวัดที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็อายุเยอะแล้วท่านก็อายุเยอะเหมือนกันเราก็ไปมาทั่วเราจะเห็นว่าอาสนะของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะประธานสงฆ์หรือเจ้าวาดเนี่ยจะอยู่ยังไงเนี่ยถึงท่านจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยมันเหมือนกับต้องพร้อมตลอดเวลามันจะต้องสะอาดมันจะต้องเนียบมันจะต้องวางคือพร้อมที่ท่านจะเดินมานั่งได้เลยอ่ะแล้วเราก็จะไปนั่งไม่ได้เราจะไปยุ่งไม่ได้เราจะกราบที่ของครูบาอาจารย์สำหรับเราคิดแบบนั้นพอท่านไม่อยู่ท่านก็ไม่ได้นั่งที่อาสนะนะแต่ที่เนี่ยมานั่งตรงที่ครูบาอาจารย์นั่งเลยตัวเองก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมท่านไม่รู้อย่างเงี้ยไอ้การที่เราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราไม่ให้ความเคารพต่อบุคคลที่คนอื่นเขาเคารพในที่นั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยถูกรังเกียจโดยที่เราไม่รู้ตัวเราอาจจะมีดีมาจากที่อื่นอะแต่ว่าเรามาที่มันเป็นที่ที่ไม่ใช่ของเราอะแล้วพอเรามาปุ๊บเนี่ยเราวางตัวไม่เป็นอ่ะนั่นมันแสดงถึงว่าเราไม่มีความรู้นะถ้าเรามีความรู้เราต้องวางตัวเป็นทีนี้สุนัขเปรียบเทียบกับสุนัขมันไม่รู้ว่านี่คือที่ของพระนะเราเองคนยังไม่ขึ้นไปนั่งเลยสุนัขขึ้นไปนั่งได้ไงสุนัขมันไม่รู้แต่เราอ่ะรู้นี่แหละความรู้กับความไม่รู้มันไม่เท่ากันสุนัขมันก็ขึ้นไปนั่งของมันมีความสุขอะแล้วถ้าเกิดใครไปยุ่งกับสุนัขนะไปตีมันก็จะคิดว่าแกมายุ่งกับฉันทำไมเรื่องของฉันหมามันก็จะคิดว่าเฮ้ยแกมายุ่งกับฉันทำไมเรื่องของฉัน
แล้วถ้าเกิดเราไปตีหมาต่อนี่โดมิโนให้ฟังเลยคะไล่เป็นสเต็ปสเต็ปสมมติเราไปตีหมามันก็จะเคืองว่าเฮ้ยฉันนอนของฉันอยู่ดีๆอ่ะแกมาตีฉันทำไมหมามันจะคิดอย่างนั้นเพราะมันรู้ว่ามันสมมติว่ามันเป็นหมารู้ว่ามันเป็นหมาแต่มันไม่รู้ว่ามันไม่บอกอันนี้คนมีคนมันจะรู้ไงถ้าเกิดว่าเรามีมาตรฐานพื้นฐานของความเข้าใจชีวิตที่ดีๆเนี่ยคนมันจะรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้มนุษย์ที่มีคุณธรรมมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะรู้ความเหมาะสมมากเท่านั้นแต่ทีนี้เนี่ยสุนัขมันไม่รู้แล้วใครไปยุ่งกับมันเนี่ยมันเคืองด้วยนะมันทำผิดนะแต่มันก็ไม่รู้ว่าตัวมันผิดนะแตะมันไม่ได้ด้วยนะมันก็อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันฉันมีความสุขของฉันเนี่ยมันไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไงอันนี้แหละที่พุทธเจ้าตรัสว่าไม่ให้เราคบกับคนพาลเนี่ยความโกรธแบบนี้พระเทวทัตก็มีเมื่อครั้งที่พระเทวทัตผูกโกรธพุทธเจ้าครั้งแรกปฐมเหตุที่พระเทวทัตโกรธพุทธเจ้าเนี่ยก็แบบนี้คือมันไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอ่ะแล้วตัวเองไม่ได้ดั่งใจก็โกรธนี่แหละคำถามอันเดิมก็คือเธอเป็นใครเธอเป็นใครฉันเป็นใครมันอยู่ที่สมมติตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจสมมติที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันไม่มีทางเข้าใจเพราะเทวทัตไม่รู้ว่าก็ตัวเองไปมาแล้วอะตัวเองไปบ้านของคนที่จะซื้อของเก่ามาแล้วแล้วตัวเองก็ไม่ได้ไปบอกกับพระโพธิสัตว์ด้วยว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะกลับมานะฉันมีแผนฉันเล่นตัวเพื่อฉันจะได้กลับไปเอาของของเขาเนี่ยเพื่อจะโกงราคาพระโพธิสัตว์ก็ไม่รู้ว่าพระเทวทัตในอดีตอะคิดอย่างนี้เพราะว่าในเมื่อตามมารยาทอะมารยาทอะเนี่ยมันมีมารยาทกันอยู่พระโพธิสัตว์เนี่ยมีมารยาทนะพระโพธิสัตว์รู้ว่าเนี่ยแบ่งกันคนละฝั่งว่าใครจะไปรับซื้อของเก่าก็แบ่งเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพระเทวทัตกลับมาแล้วนั่นหมายถึงว่าพระเทวทัตไม่เอาแล้วคือทิ้งแล้วอ่ะลูกค้ากลุ่มเนี้ยพระเทวทัตทิ้งแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็สามารถที่จะไปซื้อต่อได้มันถูกมารยาททั้งหมดเลยสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทำเนี่ยมันคือมีมารยาทอ่ะแต่ว่าพระเทวทัตเองเนี่ยกับไม่รู้ไงอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องของสุนัขอ่ะไม่รู้อ่ะพอตัวเองเสียผลประโยชน์หรือตัวเองไม่ได้เนี่ยเคืองละโกรธละแต่ถ้าเกิดเป็นบัณฑิตด้วยกันเนี่ยถ้าเป็นบัณฑิตด้วยกันนะถ้าเหมือนพระเทวทัตก็เป็นบัณฑิตพระโพธิสัตว์ก็เป็นบัณฑิตแล้วไปค้าของเก่าด้วยกันสมมุติว่าต่างคนต่างไปแต่ละฝั่งเรียบร้อยแล้วแล้วมาคุยกันว่าเฮ้ยฉันซื้อของบ้านนี้ไม่สำเร็จเออฉันก็ซื้อบ้านของนี้ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเราสลับข้างกันใครได้ก็แล้วกันนะไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเธอไปมาแล้วฉันก็ไปมาแล้วถ้าคบบัณฑิตน่ะมาตรฐานมันตรงกันมันเข้าใจตรงกันมันไม่มีทางทะเลาะกันบัณฑิตไม่มีทางทะเลาะกับใครเพราะมันรู้ไงว่าเฮ้ยเขาไปมาแล้วแต่ว่าเทวทัตเนี่ยไม่ยอมรับกติกาของสังคมนอกกติกาคือตัวเองไปมาแล้วแล้วตัวเองไม่เอาแล้วอะแล้วก็ไม่ได้บอกใครอ่ะมันอยู่ในใจเจ้าของอ่ะแล้วพอเขาไปรับซื้อของเก่าอันนั้นมาตัวเองก็ไปโกรธว่าเขาไปรับซื้อทำไมตัวเองจะกลับมาอีกครั้งนึงอ่ะแล้วเขารู้ไหมล่ะจะมีใครรู้มั้งอ่ะว่ากระอักเลือดอ่ะกระอักเลือดเพราะอะไรยกตัวอย่างนี่แหละไอ้ตัวตัณหาเนี่ยแหละความอยากได้มันมากทวีคูณพอมันอยากมากเท่าไหร่เนี่ยความโกรธเนี่ยมันก็ทวีคูณมากเท่านั้นเห็นตัวอย่างหรือยังคะมันอยู่ในชีวิตเราเนี่ยแหละทุกวันอะไรที่เราอยากมากๆอ่ะแล้วเราไม่ได้อ่ะมันจะโกรธมากแล้วเราจะเกลียดคนที่มาขัดขวางความอยากของเรานี่คือจริงๆแล้วความโกรธเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆถ้ามันไม่มีตัวตัณหามันต้องมีตัวตัณหาซะก่อนเนี่ยความโกรธเนี่ยที่เราโกรธคนนั้นไม่พอใจคนนี้ไอ้นู่นไอ้นี่มันตัณหาเราทั้งนั้นเรามีตัณหาเรามีความอยากเรามีความต้องการเราจึงโกรธแต่ว่ามีอีกกลุ่มนึงที่จะเป็นคนโกรธแต่ว่าคนโกรธกลุ่มนี้เขาจะไม่ใช้อารมณ์มีอารม
ต่จะไม่ใช้ความผิดพลาดในการตัดสินกลุ่มนี้ก็คือพุทธจริตกลุ่มพุทธจริตเนี่ยคือกลุ่มที่ไม่สามารถชนะอารมณ์ของความโกรธที่ทำผิดได้มันมีคนที่เป็นโทสะจริตอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องความโกรธอยู่นะคะเรากลับเข้ามาสู่ชีวิตจริงกันเพราะเรานึกไม่ออกอ่ะพูดถึงความโกรธเป็นยังไงโทสะอิจฉาเป็นยังไงแค่นั้นเนี่ยมันไปไม่ถึงผู้ฟังฟังไม่เข้าใจสักทีนึงว่าเราโกรธหรือเราไม่โกรธคนโกรธเนี่ยมีอยู่2อย่างโกรธแบบคนพาลเนี่ยคือโทสะจริตโทสะจริตเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการโกรธที่แบบกิเลสคนขวางกิเลสอย่างพระเทวทัตเนี่ยคือไม่เข้าใจสมมุติอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอ่ะถ้าฉันจะเอาอ่ะไม่ดูถูกไม่ดูผิดไม่ดูหน้าไม่ดูหลังไม่ดูอะไรทั้งนั้นอ่ะถ้ากิเลสมาปุ๊บเนี่ยจะเอาให้ได้อ่ะไม่ดูซ้ายไม่ดูขวาไม่ดูถูกต้องไม่ดูอะไรทั้งนั้นเหมือนกับที่เราเห็นข่าวแต่งงานนั่นแหละจะเอาอ่ะไม่ดูอะไรอ่ะทีนี้เป็นปัญหาเป็นไงดังเลยข่าวกิเลสตัวเดียวเลยนะพาเป็นข่าวเรื่องราวเป็นตำนานอะเรื่องนี้เป็นตำนานเลยนะคะดังเลยกิเลสตัวเดียวในใจนะมันตัดสินทำอะไรบางอย่างนะมันกลายเป็นตำนานพอไอ้กิเลสตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโทสะถ้าใครมาขัดใจเพราะว่าคนที่มีความโกรธแบบเนี้ยคือคนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วขาดความเข้าใจที่ถูกต้องมันมีแต่โมหะไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยมันก็นำไปสู่การกระทำที่ผิดอยากจะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้ก็โกรธคนนั้นพานโกรธเขาทุกคนอะที่มันทำให้ตัวเองไม่สำเร็จแล้วก็จะรักทุกคนที่สนับสนุนตัวเองถึงจะสนับสนุนผิดก็รักทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มพุทธจริตหรือบางทีเขาเรียกพุทธิจริตพุทธิจริตเนี่ยเขาจะไม่โกรธจากอารมณ์อย่างเช่นอยากจะได้อะไรต้องเอาให้ได้อย่างเงี้ยพุทธิจริตไม่เป็นเขาจะไม่โกรธแบบนั้นแต่พุทธิจริตเนี่ยจะโกรธก็ต่อเมื่อคุณทำผิดกติกาคุณทำผิดรูปแบบสังคมเขามีรูปแบบสังคมอยู่พุทธิจริตเป็นคนมีปัญญาจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรถูกอะไรผิดแต่ทีนี้พอไปเจอคนผิดแต่พุทธิจริตเนี่ยไม่สามารถชนะอารมณ์ของความโกรธได้มันไม่พอใจจนกลายเป็นบัณฑิตจริงๆบัณฑิตจริงๆอ่ะหรือพระอรหันต์เนี่ยถึงจะเห็นคนทำผิดก็ไม่โกรธอีกสเต็ปหนึ่งคือถึงจะเห็นคนทำผิดก็ไม่โกรธละอะไรอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงละแต่ว่าพุทธจริตเนี่ยยังโกรธอยู่คือยังมีความยึดในความถูกต้องอ่ะมันก็ยังมีตัวอุปทานตัวตัณหาแต่ว่ารักดีไงที่บ้านเราเรียกว่ารักดีคือตัวตัณหาทีนี้พอรักดีปุ๊บเนี่ยใครทำชั่วปุ๊บเกลียดคนนั้นอีกโกรธอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจสังคมอารมณ์ไม่อะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นมาอันเนี้ยคือพุทธจริตคนมีอยู่2กลุ่มดูไม่ยากถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยเราดูไม่ยากหรอกคนมีอยู่2กลุ่มแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันจึงเป็นสาเหตุของความโกรธความโกรธแล้วก็ความอิจฉาอย่างเช่นเราอยากจะได้อะไรอ่ะแล้วคนอื่นน่ะเขามีในสิ่งที่เราอยากจะได้น่ะเราก็จะไม่พอใจในความดีของเขาที่เขาเป็นมันก็เกิดความอิจฉาขึ้นมาก็เพราะความอยากนั่นแหละโดยสภาวะของตัวอิจฉาเนี่ยหรือตัวอิจฉาเนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติที่ชัดเจนเขาจะอธิบายในอภิธรรมชัดเจนเลยว่าความอิจฉาเนี่ยมันคือลักษณะของความไม่ยินดีในสิ่งที่ตนเองไม่มีคือเขาไม่มีอ่ะเราไม่มีอย่างเขาอ่ะแล้วเราก็ไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นอ่ะเช่นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสติปัญญาตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราไม่มีอ่ะถ้าเราไม่ชอบที่เขามีอ่ะแสดงว่าเราอิจฉาเขาเราไม่ยอมรับอ่ะไม่ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นนั่นน่ะคืออิจฉาเขาละคือไม่ยินดีอ่ะความอิจฉาคือความไม่ยินดีในความดีของคนอื่นทีนี้อีกตัวนึง
ไอ้ตัวมัจฉริยะคือความตนีเนี่ยมันตรงกันข้ามมัจฉริยะเนี่ยมันคือในกลุ่มของคนที่มีอย่างเช่นเรามีตัณหาใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้ในสิ่งที่เราปรารถนามาสมบูรณ์ละเราได้สามีดีได้ลูกดีได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดีทุกอย่างดีหมดเลยทีนเราจะหวงเราจะหวงในสิ่งที่เรามีอยู่เราไม่ให้ใครอ่ะไม่ให้ใครได้มาเราไม่มีความปรารถนาดีให้กับคนอื่นให้ได้เหมือนกับที่เราได้เราหวงความรู้หวงตำแหน่งหวงอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าความตนีมันก็เกิดขึ้นมาจากตัวตัณหานั่นแหละที่มันมีความพอใจแล้วมันยึดพอมันยึดปุ๊บมันก็จะเกิดความหวงขึ้นมาตัวสุดท้ายก็คือตัวกุฏกุจจะตัวกุฏกุจจะคือตัวความรำคาญใจมันความรำคาญใจเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆจะโกรธก็ไม่โกรธอ่ะแต่มันไม่สบอารมณ์อ่ะมันไม่ลื่นอ่ะมันไม่สบายอ่ะมันจะไม่สบายใจไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นเหตุมาจากตัวตัณหานั่นแหละเมื่อมีตัณหาเป็นรากเนี่ยความรักตัวเองผิดๆของเราเนี่ยเราก็จะพยายามจะหาเราเคยได้ยินเสมอว่าเราจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตการหาสิ่งที่ดีให้กับที่สุดให้กับชีวิตเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มไอ้กลุ่มที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเค้าก็จะทําความดีเพราะเค้ารู้ว่าทําดีได้ดีแต่ไอ้กลุ่มที่เป็นคนพาลเนี่ยก็จะหาความดีที่เราเรียกว่าความสุขที่สุดของชีวิตก็คือวิ่งไปหาตามหน้าของตัณหาตัณหาไปทางไหนก็วิ่งไปตามนั้นใครขวางคนนั้นก็กลายเป็นศัตรูก็จะโกรธในอนาคตนั่นเองเวลาหมดค่ะได้อีกกลุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เสร็จอีกกลุ่มนึงคือถินมิทธะวิจิกิจฉาแล้วก็นะอีก2ตัวก็จะจบตัวกิเลสที่มันมาปรุงแต่งจิตของเราซึ่งเราเห็นไหมคะว่าวันๆนึงเรามีอะไรบ้างที่มาปรุงแต่งจิตวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพรุ่งนี้คงได้พบกับเฟซบุ๊กของธรรมวารีนะคะหวังว่าเป็นอย่างนั้นขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับธรรมวารีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ